สวัสดีครับผมวอลมาสเตอร์บิงกัสคลิปนี้ก็เกิดมาจากการที่คอมเมนต์หนึ่งนะครับของในเรื่องของ Sons of Phoenix ซึ่งผมไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยมันยังมีอยู่น้อยมากแต่ว่าสีกรอบมันดูคุ้นๆมากเลยนะครับมันดูคุ้นแบบแปลกๆเลยครับหรือว่ามันจะ This quiet offense Slaanesh Louder Louder Can you hear us over this noiseในช่วงปัจจุบันของเนื้อเรื่อง Warhammer การกลับมาของ Primarch และ Primary Space Marine รุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งมากกว่า Space Marine รุ่นปกติก็ถือว่าทำให้ Imperium สามารถหลุดพ้นจากสภาวะวิกฤตมาได้แต่ Primary Space Marine ก็ถูกสร้างขึ้นมาโดย Archmagos Dominus Belisarius Call หนึ่งใน Magos ที่มีอำนาจและสติปัญญามากที่สุดจาก Adeptus Mechanicus โดยตัวละครของ Belisarius Call ก็มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุค Horus Heresy แล้วนะครับที่แกต่อเติมร่างกายจนเป็นจักรกลแทบทั้งร่างแถมยังมีร่างโคลนคอยทำงานทั้งกาแล็กซีแต่ละร่างก็จะมีเมมโมรีที่แยกกันเวลาเมมเต็มคอก็สามารถล้างข้อมูลในสมองทำให้ยังมีสติอยู่ถึงแม้ว่าจะรับข้อมูลมามากมายมหาศาลก็ตามซึ่งคอก็ขึ้นชื่อเรื่องการไม่ทำตามกฎของ Adeptus Mechanicus ที่แกมักจะสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆโดยที่มีแบ็คอย่างกิลิแมนนุนหลังทำให้พวก Inquisition หรือ Magos คนอื่นๆไม่สามารถทำอะไรได้แต่แม้กระทั่งตัวกิลิแมนเองก็ไม่สามารถควบคุมคอได้เช่นกันพอทุกครั้งที่กิลิแมนพูดคุยกับคอคนที่เจอไม่ใช่ร่างจริงเลยนะครับแต่เป็นหนึ่งในร่างโคลนทำให้ในการสร้างไพรมาริสคอก็ได้ทำการทดลองนำเอาจีนซีดของลีเจียนที่ก่อกบฏหรือถูกเคออสครอบงำมาสร้างแชปเตอร์ในอันติมาฟาวดิ้งที่ประกอบไปด้วยไพรมาริสสเปซมารีนทั้งหมดถึงแม้ว่าในตอนนี้จะไม่มีการยืนยันในเนื้อเรื่องของ Official นะครับทำให้ในคลิปนี้ก็เป็นเหมือนกับทฤษฎีมากกว่าแต่ว่าผมก็จะให้เหตุผลประกอบไปด้วยนะครับว่าทำไมถึงคิดว่าแต่ละแชปเตอร์เนี่ยอาจจะมีจีนซีดของฝ่ายกบฏด้วย Sons of Phoenix Chapter Primaris ล้วนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคอลจากบันทึกของ Imperium Sons of Phoenix ถูกสร้างขึ้นมาด้วยจีนซีดของ Imperial Fist ลักษณะนิสัยของ Sons of Phoenix คือพวกเขาเป็นนักรบที่มีศรัทธาต่อองค์จักรพรรดิมากๆมีการสวดมนต์ปลุกขวัญกำลังใจและทำการครูเสดอยู่ตลอดเวลากองทัพของ Sons of Phoenix จะถูกนำโดย Chaplain Space Marine ที่นอกจากจะเป็นนักรบที่เก่งกาจแล้วก็ยังเป็นผู้นำทางศาสนาให้กับ Space Marine คนอื่นๆหนึ่งในความน่าสงสัยเริ่มจากตรงนี้นะครับพวก Sons of Phoenix เนี่ยถูกโจมตีโดยเทาสั้นๆแต่สิ่งที่แปลกของการโจมตีในครั้งนี้ก็คือเต่าสั้นๆได้ทำการลักพาตัว Space Marine บางส่วนจากในแชปเตอร์นี้ไปทดลองอาจจะฟังดูปกตินะครับแต่ว่า Primary Space Marine เนี่ยมีเยอะแยะทั่วจักรวาลและก็มีหลายแชปเตอร์ทำให้เกิดคำถามที่ว่าทำไมเต่าสั้นๆถึงต้องมาลักพาตัวแชปเตอร์นี้เป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งที่สร้างความซัสก็คือสีกรอบสีขาวนี่ปกตินะครับแต่ว่าสีม่วงชมพูกับทองเนี่ยมันเป็นสีประจำตัวของ Emperor Children นอกจากสีเกาะแล้วฟีนิกซ์ก็เป็นหนึ่งในฉายาของฟูกริมไพรมาร์คของ Emperor Children ด้วยเช่นกันส่วนเหตุผลว่าทำไมคอถึงกล้านำจีนซีดของ Emperor Children มาใช้ก็อาจจะเพราะว่าฟูกริมไม่ได้ถูกเคออสครอบงำแบบเต็มใจนะครับแต่เพราะว่าฟูกริมเนี่ยถูกดาบ Liar Blade ที่เป็นดาบที่เต็มไปด้วยพลังของ Slaanesh ซึ่งทำให้ฟูกริมโดนปีศาจสิงร่างไปนอกจากนั้นแล้ว Emperor Children หลายคนก็ยังพักดีกับ Imperium อยู่และก็เป็นตัวละครสำคัญที่ช่วยต่อสู้กับฝ่ายกบฏและจากการทดลองของ Fabius Bay ที่สามารถสร้างร่างโคลนของฟูกริมขึ้นมาได้และร่างโคลนตัวนี้ก็ไม่ถูกเคออสครอบงำเลยแม้แต่นิดเดียวแถมร่างโคลนฟูกริมก็ยังสำนึกผิดในสิ่งที่ฟูกริมทำไว้ด้วยส่วนชะตากรรมของฟูกริมร่างโคลนในปัจจุบันก็ถูกทราซินเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของตัวเองแล้วนะครับ Provenance of Fire Chapter Primaris ดวลที่ถูกคอสร้างขึ้นด้วยจีนซีดของ Salamander วงเล็บตัวใหญ่ๆว่าจากในบันทึกของ Imperiumลักษณะเด่นของ Covenant of Fire คือพวกเขาเป็น Space Marine ที่ชอบตามหาความรู้หนังสือต่างๆของ Imperium เพื่อให้ข้อมูลความรู้เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่การตรัสรู้และก็เผาทำลายหนังสือข้อมูลที่เป็น Heresy แค่นี้ก็เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมครับเรามาดูตาสัญลักษณ์ประจำแชปเตอร์กันดีกว่าตราสัญลักษณ์ประจำแชปเตอร์ของ Covenant of Fire เป็นหนังสือที่ถูกเปิดอยู่แล้วก็มีไฟอยู่ด้านบนมันคุ้นมากเลยนะครับเนี่ยเรามาดูตราสัญลักษณ์ของ Word Bearer กันบ้างครับก็คล้ายกันอยู่นะครับแต่ว่าของ Word Bearer เนี่ยก็มีกระโหลกปีศาจแถมมาด้วยอาจจะได้รับแค่แรงบันดาลใจมาก็ได้แต่ถ้าเรามาดูตราสัญลักษณ์ Word Bearer ก่อนที่จะถูกเคออสครอบงำแล้วก็โหอันนี้ไม่น่าจะใช่แค่แรงบันดาลใจแล้วนะครับเป๊ะเลยนะครับเนี่ยส่วนสีกรอบก็ถึงจะไม่ได้เหมือนกันมากแต่ก็เป็นสีส้มแดงอยู่ส่วนเหตุผลที่อาจจะนำเอาจีนซีดของ Word Bearer มาใช้
ก็อาจจะเพราะว่าลอกาไม่ได้ถูกครอบงำมาตั้งแต่แรกนะครับแค่ลอกาที่กำลังจิตตกจากการโดนเอ็มเพอเรอร์ส่งกิลิแมนมาถล่มดาวเลยโดนเอเรบัสกับคอร์เฟรอนที่เป็นลูกน้องคนสนิทกับพ่อเลี้ยงชักจูงให้เข้าร่วมเคออสและก่อนที่จะถูกเคออสครอบงำเวิร์ดแบรเรอร์ก็เป็นหนึ่งใน Legion Space Marine ที่จงรักภักดีกับ Emperor มากที่สุดแชปเตอร์ถัดมาก็จะเป็นแชปเตอร์ที่ไม่เป็น Primaris ล้วนแต่ว่าเป็นแชปเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมานานแล้วนะครับ Silver Skull Chapter Second Founding ที่ถูกก่อตั้งหลังจบ Horus Heresy บันทึกของ Imperium บอกว่า Space Marine จาก Silver Skull ถูกสร้างขึ้นด้วยจีนซิธของ Ultramarine ลักษณะเด็ดของ Silver Skullคือพวกเขาเชี่ยวชาญในการต่อสู้ในสนามรบที่มีความอันตรายและโหดหินมากที่สุดส่วนสาเหตุที่พวกเขาเลือกจะร่วมรบในสงครามที่มีโอกาสชนะน้อยก็มาจากการที่พวกเขาจะฟังคำทำนายของไลบาเรียนในแชปเตอร์ก่อนว่าจะชนะแน่ๆความน่าสงสัยมาจากสัญลักษณ์ของแชปเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับหัวกะโหลกเหล็กที่ซิลเวอร์สกอลใช้มันคล้ายกับไอรอนวอริเออร์มากนอกจากนั้นแล้วกิลิแมนก็ยังชื่นชมสเปซมารีนคนหนึ่งจากไอรอนวอริเออร์มากๆโดยสเปซมารีนคนนั้นก็คือบาลาบัสดันเทียกหนึ่งในไอรอนวอริเออร์ที่เก่งกาจแต่ว่าไปขัดใจกับเพอร์เทราโบจนถูกขับไล่ให้มาทำหน้าที่ป้องกันดาวที่ห่างไกลในเหตุการณ์ฮอรัสเฮเรซีไอรอนวอริเออร์ฝ่ายกบฏได้ส่งกองทัพมาบังคับให้ดันเทียกเข้าร่วมการกบฏด้วยแต่ดันเทียกก็ปฏิเสธไปและต่อสู้กับกองทัพฝ่ายกบฏด้วยจำนวนทหารที่มีน้อยกว่าหลายพันเท่าจนฝ่ายกบฏต้องงัดอิมเพอเรเตอร์ไททันที่เป็นไททันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมาต่อสู้ด้วยแต่บาราบัสก็นำทหารของตนเองหลบหนีไปพร้อมกับระเบิดป้อมปราการที่ตัวเองได้สร้างไว้และก็ทำลายไททันกับกองกำลังฝ่ายกบฏไปจำนวนมากบาราบัสดันทิออกได้มาพบกับกิลิแมนและก็ได้รับหน้าที่จากกิลิแมนให้ไปป้องกันเครื่องฟาลอสที่ช่วยอิมพีเรียมไว้หลายครั้งจนแม้แต่อเล็กซิสพอลล็อกส์สเปซมารีนจากอิมพีเรียลฟิสที่เกลียดไอรอนวอริเออร์แบบสุดๆก็ยังนับถือดันทิออกมากจนสุดท้ายดันทิออกยอมเสียสละตัวเองเพื่อทำลายเครื่องฟาลอสและก็กองกำลังไนท์ลอร์ดจนดันทิออกบาดเจ็บสาหัสและตายในฐานะฮีโร่ของอิมพีเรียมจากวีรกรรมในครั้งนี้กิลิแมนก็เก็บรักษาหน้ากากของดันทิออกไว้บนดาวดวงนั้นเลยทีเดียวด้วยความนับถือดันทิออกจึงอาจทำให้กิลิแมนยอมรับไอรอนวอริเออร์บางส่วนที่ยังพักผีกับอิมพีเรียมเข้ามาอยู่ในแชปเตอร์สืบทอดของอันตรามารีนและก็กลายมาเป็นซิลเวอร์สเกลในปัจจุบันทอร์ชาโรดอนฉลามอวกาศที่เป็นแชปเตอร์ที่หลายๆคนชื่นชอบจากบันทึกของ Imperium ต้นกำเนิดของคาชาโรดอนมีที่มาไม่แน่ชัดถูกสร้างขึ้นมาจากจีนซีดของ Raven Guard ลักษณะเด่นของคาชาโรดอนก็คือการลบที่โจมตีอย่างรวดเร็วและดุร้ายจนเป็นหนึ่งในแชปเตอร์ Space Marine ที่มักจะถูกส่งไปล่าสังหาร Space Marine ด้วยกันเองโดยเฉพาะสำหรับความน่าสงสัยของแชปเตอร์นี้ก็ต้องโยงถึงวิธีการลบก่อนเลยนะครับเลเวนการ์ดเป็นลีเจียนที่เชี่ยวชาญในการลบแบบรอบเร็วและรวดเร็วก็จริงแต่พวกเขาไม่มีความโหดร้ายนะครับแต่อีกลีเจียนหนึ่งที่ใช้วิธีการเดียวกันแต่ว่าเพิ่มความโหดร้ายและดุร้ายไปด้วยเนี่ยก็คือไนท์ลอร์ดนั่นเองนอกจากวิธีการลบแล้วหน้าตาของสเปซมารีนจากเลเวนการ์ดและไนท์ลอร์ดก็ยังคล้ายกันมากๆทำให้การผสมจีนซีดของทั้งเลเวนการ์ดและไนท์ลอร์ดเข้าด้วยกันแล้วบอกว่าเป็นเลเวนการ์ดเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับอีกหนึ่งหลักฐานที่สำคัญก็มาจากการเจรจาระหว่างคาชาโรดอนและแอชเชนคอลโดยแอชเชนคอลก็เป็นแชปเตอร์สืบทอดของเลเวนการ์ดโดยตรงที่ทรยศต่ออิมพีเรียมแล้วก็ออกปล้นสะดมดวงดาวในขอบรอบของกาแล็กซีแต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมกับเคออสคาชาโรดอนกับแอชเชนคอลทำสัญญาติดต่อค้าขายโดยในช่วงเวลาวิกฤตที่คาชาโรดอนไม่มีจีนซีดไว้ฟื้นฟูกองทัพก็จะเดินทางไปหาพวกแอชเชนคอลเพื่อขอแลกจีนซีดกับทรัพยากรอื่นๆซึ่งพวกแอชเชนคลอก็รู้ว่าคาชาโรดอนต้องการจีนซีดมากเวลาคุยกันพวกนี้ก็เลยชอบด่าและก็ดูถูกฉลามอวกาศหนึ่งในคำที่แอชเชนคลอใช้เรียกคาชาโรดอนก็คือคำว่า Traitor Born Mongrel ซึ่งมีความหมายว่าพวกลูกผสมจากยีนกบฏแถมก็ยังมีเหตุการณ์ที่แอชเชนคลอจับตัว Space Marine จาก World Eater มาได้และบอกกับคาชาโรดอนว่า World Eater คนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพี่น้องของแกก็ได้จากสิ่งที่แอชเชนคลอพูดแล้วก็หลักฐานจากหน้าตาของคาชาโรดอนก็สามารถทำให้เราเดาได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยคาชาโรดอนก็น่าจะเป็นสเปซมารีนที่มีจีนซีดผสมของทั้งเรเวนการ์ดและก็หนึ่งในแชปเตอร์ของฝ่ายกบฏที่อาจจะเป็นของไนท์ลอร์ดหรือว่าเป็นเวอร์อีเตอร์นอกจากแชปเตอร์ที่พูดถึงในคลิปนี้ก็ยังมีบลัดเรเวนที่ถูกสงสัยว่าได้จีนซีดมาจากทาวซันซันและตัวละครเคออสลอสเอลิฟาสที่มาจากลีเจียนเวิร์ดแบเรอร์ก็ยังใช้คำว่าพี่น้องกับบลัดเรเวนอีกด้วย
และก็ยังมี Soul Ringer ที่มีบันทึกว่าได้รับจีนซีดมาจาก Imperial Fist แต่เมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่าจีนซีดของพวกเขาแตกต่างจาก Imperial Fist แบบสิ้นเชิงแถมยังมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเยอะจน Soul Ringer ล่มสลายไปและได้รับการก่อตั้งใหม่ด้วย Primary Space Marine ใน Ultima Founding และก็ยังมีอีกหลายแชปเตอร์ที่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากยีนซีดของฝ่ายกบฏแต่ว่าผมก็ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าหลักฐานที่มีเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็ถึงโยงไปก็มันจะกลายเป็นการเดามากกว่าเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำพูดลอยๆว่าแค่มีพลังเหมือนกับแชปเตอร์นี้หรือว่ามีพลังเหมือนกับรีเจียนนี้นะครับหรือแม้แต่พวกบลัดเลเวลหรือว่าโซลิงเกอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่ามาจากแชปเตอร์ไหนแต่อย่างใดสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ